สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับสุขภาพดีๆนะครับมาให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคำว่า mRNA vaccine เนี่ยเขาสร้างยังไงผลิตยังไงแล้วกลไกยังไงหลักการประมาณนี้ครับก็คือบริษัทเนี่ยเขาศึกษาโครงสร้างของไวรัสละเขาก็สังเคราะห์โปรตีนชนิดหนึ่งนะครับที่เมื่อใส่ไปในร่างกายในกล้ามเนื้อนะครับโปรตีนนั้นจะเข้าไปอยู่ในเซลล์อยู่ในเซลล์แต่ว่าอยู่ภายนอกฮะภายนอกของสารพันธุกรรมในเซลล์เราคือไม่เข้าไปแตะในสารพันธุกรรมเปรียบเสมือนว่าอยู่ในบ้านแต่ไม่ได้เข้าไปในห้องนอนนะครับหรือไม่ได้เข้าไปในห้องพักถ้ามองว่าสารพันธุกรรมคือห้องพระในบ้านเนี่ยโปรตีนนั้นจะเข้ามาอยู่ในบ้านซึ่งไปไม่ถึงห้องสารพันธุกรรมพอเข้ามาอยู่ในเซลล์เราแล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะไปเอาโปรตีนตัวนั้นแล้วแปรรูปแล้วสร้างเป็นโปรตีนเราเรียกสไปค์โปรตีนที่เป็นโปรตีนที่เหมือนจากการได้เชื้อเลยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับถึงจุดนี้เรารู้อยู่แล้วว่าการติดเชื้อการวัดภูมิหรือการสร้างภูมิต้านทานวัคซีนทั้งหลายเนี่ยเราอิงโดยใช้หนึ่งในนั้นคือใช้สไปค์โปรตีนรู้ใช่ไหมครับก็คือเป็นหน้าตาหรือเป็นหลักที่เราเอามาใช้ในการสังเคราะห์อ่ะโอเคผมพยายามจะพูดช้าๆนะครับดังนั้นเราเอาโปรตีนฉีดเข้าไปซึ่งอยู่แค่ในน้ำของเซลล์ไม่เข้าไปถึงห้องที่มีสารพันธุกรรมเท่านั้นแหละมันก็จะสร้างสไปค์โปรตีนหลอกขึ้นมา พอสร้างสไปค์โปรตีนปุ๊บตอนนี้ร่างกายเราเนี่ยก็ไปแอทแทคสไปค์โปรตีนนั้นไปจับมันแล้วก็เรียนรู้มันแล้วก็สร้างภูมิต้านทานพูดง่ายๆก็คือเปรียบเสมือนเนี่ยเราสร้างหุ่นจำลองในร่างกายเราโดยใช้หลักโปรตีนโอเคถึงแค่นี้จบก่อนดังนั้นสิ่งที่เรารู้คือ mRNA ไม่ได้เข้าไปยุ่งกับสารพันธุกรรมอยู่แค่ในไซโทพลาซึมหรือภายนอกแล้วพวกนี้เวลาอยู่ไม่ถึงอาทิตย์ก็ถูกทำลายโอเคนะครับดังนั้นอยากให้รู้ mRNA วัคซีนเนี่ยถึงแม้จะเป็นเรื่องใหม่สำหรับโควิดจริงๆก็มีการศึกษาในไวรัสมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่แน่นอนครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาสปีดเร็วมากเนื่องจากมันเป็นการระบาดอ่ะเดี๋ยวผมจะไปพูดหัวข้อต่อไปโอเคนะฮะดังนั้นด้วยหลักการแล้วคงไม่ใช่งั้นน่าจะหมดห่วงได้นะครับโอเคนะฮะนำมาสู่หัวข้อที่2หัวข้อแบบเดียวกัน